ไปอร่อยถึงใจจริงๆสวนบางแก้วตรงเสียตังค์เลยร้อยเมตรเลี้ยวขวาเสียตังค์เลยถึงแล้วเรามาถึงแล้วจอดตรงนี้แล้วก็ต้องเสียตังค์ครับผมมากางเต็นท์ค่ะเดี๋ยวเราเปิด8โมงนะครับผมอ๋อเราเปิดรับ8โมงนะครับตอนนี้เข้าไปได้ไหมหรือว่าจะเข้าไม่ได้เหรอเปิด8โมงนะคะสวัสดีค่ะคนละเท่าไหร่คะการเต็นท์สองถ้าละ200บาทค่ะแล้วก็มีมัดจำสถานที่500บาทค่ะนะคะแล้วเด็ก9ขวบเสียตังค์ไหมคะเสียค่ะเด็กต่ำกว่า5ขวบไม่คิดค่ะ5ขวบขึ้นไปเราคิดราคาเดียวกันหมดค่ะลูกค้าค่ะคนละ200บาท200บาทนะคะมาจำ500บริเวณที่กางเต็นท์สวัสดีค่ะช่องเล็กเอชแนลนะคะวันนี้แม่เล็กพาทุกคนมาที่สวนวังแก้วนะคะเป็นลานกลางเต็นท์นะคะอยู่ที่ติดชายทะเลอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะเป็นสถานที่กลางเต็นท์นะคะหาดส่วนตัวเลยนะคะทุกคนบรรยากาศที่นี่ก็สวยงามนะคะบรรยากาศสวยมากบรรยากาศดีนะคะทุกคนที่นี่สวนวังแก้วลานกลางเต็นท์นะคะอยู่ที่จังหวัดระยองมีน้ำใสมากสวยหาดสวยน้ำใสสวยเนาะที่ตรงนี้คือเหมาะที่สุดแล้วใช่ไหมอันนี้นะคะอันนี้เรากลางนะคะหน้าห้องน้ำใหญ่อันนี้ห้องน้ำผู้ชายอุ้ยเกือบเข้าผิดข้างห้องน้ำชายอาณาจักรของเราอาณาจักรของเราตรงนี้นะคะทุกคนเรานอนหน้าห้องน้ำใหญ่เต็นท์ลูกชายเป็นเต็นท์รถนะคะบรรยากาศค่ำคืนนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็นอนฟังเสียงคลื่นนะคะเอาไว้พอกินข้าวเสร็จนะคะก็เข้านอนไว้พบกันตอนเช้านะคะทุกคนฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะดูวันนี้น้ำทะเลขึ้นเยอะน้ำทะเลขึ้นเยอะมานะคะวันนี้เป็นเช้าวันที่12กุมภาพันธ์นะคะทุกคน
อดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะเอามาน้ำทะเลขึ้นเยอะมากคืนลมเย็นทั้งคืนลมหนาวไม่ถึงกับหนาวนะคะอากาศที่นี่เย็นสบายมากไม่ได้เปิดพัดลมค่ะโน้ยมีเรือนู่นน่ะจ้ะเรือคนหาปลาเช้าคนหาปลาน่าจะเข้ามาฝั่งเนอะเพราะเมื่อคืนเราเห็นมองเห็นไฟสีเขียวๆอ่ะโอ้ยแสงน้ำทะเลสู้สู้ทั้งคืนเลยนี่แคมป์ของเรานะคะครอบครัวมากันหมดเลยนะคะทั้งหมู่บ้านลูกหลานสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะมาดามหน่อยสวัสดีค่ะอุ้ยโดนตัวโดนนั่นน่ะโหรู้อะไรเราไม่เท่าไหร่คนจ่ายตังค์นะเทียบนะคนจ่ายตังค์คืนนี้เต็มมาตราเดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวไปเดินไปล้อเดินไปล้อแถวริมคลองโน้นเต็มคนมากางเต็มเยอะมากลานกางเต็มที่นี่นะคะทุกคนก็จะกว้างมากนะคะก็จะเป็นทั้งลานหญ้าแล้วก็กางที่บนพื้นทรายได้นะคะเอาตามที่เราชอบเลยนะคะก็มาถึงแล้วก็สามารถดูสถานที่แล้วก็สามารถกางได้เลยนะคะถ้าใครชอบแบบกางติดชายทะเลนะคะก็แถบนี้นะคะก็จะเราสามารถติดคือกางที่ติดนะคะติดที่ริมน้ำได้เลยนะคะก็สามารถเดินลงเล่นน้ำทะเลได้สบายสบายนะคะสวยตลอดแนวหาดเลยนะคะที่นี่การันตีเลยค่ะว่าสวยมากบรรยากาศดีมากค่ะแถบนี้ก็จะมีห้องน้ำแต่แม่เล็กไม่ได้เดินไปถ่ายให้ดูมีห้องน้ำอยู่นะคะเราสามารถเลือกได้เลยค่ะก็ทางนี้ก็แบบฟินๆเลยนะคะนอนติดชายหาดเลยค่ะThank you.
คะก่อนกลับก็เราก็ทำไปซื้ออาหารทะเลนะคะอยู่ที่ตลาดสนสนนะคะก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะคะก็ปิ้งย่างก่อนนะคะก่อนกลับก็พอทานข้าวอะไรเสร็จนะคะเราก็จะเก็บเต็นท์กันแล้วนะคะยังไงแม่เล็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่เล็กในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะก็ขอตลาแค่นี้นะคะโชคดีมีความสุขทุกคนค่ะร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนนะคะสวัสดีค่ะ อากาศดีดีอากาศดีแบบไม่อยากกลับเนาะกลับบ้านกันหมดแล้วนะคะโล่ง เราเป็นเต็นท์สุดท้ายกับ